ประชาไทอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านสมศักดิ์เจียมธีระสกุล6ตุลาคืออะไรเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่27กันยายนปี2023ผมคุ้นคิดเรื่อง6ตุลาอยู่นานยิ่งคิดก็ยิ่งมีปัญหาว่าการรำลึก6ตุลาในระยะไม่กี่ปีนี้ผิดฟ้าผิดตัวกล่าวโดยสรุปถ้าให้เด็กรุ่นใหม่วงเล็บที่ตามมาจากรุ่น6ตุลาก็จะพูดว่า6ตุลาเป็นการก่ออาชญากรรมของรัฐที่ไม่ต้องถูกลงโทษพูดอีกอย่างก็คือเป็นการต่อเนื่องมายังเหตุการณ์อย่างพฤษภา53เป็นต้นแต่ถ้า6ตุลาเป็นอาชญากรรมที่ไม่ต้องถูกลงโทษถ้าเช่นนั้นการเอาคืนติดต่อกันหลายปีของกองกำลังพคท.ที่มีนักศึกษาร่วมด้วยคืออะไรเพราะถ้านับ6ตุลาเป็นอาชญากรรมการใช้อาวุธต่อสู้กับรัฐก็ต้องเป็นอาชญากรรมเหมือนกันเราจะถือว่า6ตุลาเป็นอาชญากรรมอย่างเดียวโดยไม่ถือการต่อสู้อาวุธเข้าห้ามหั่นกับคนของรัฐเป็นอาชญากรรมไม่ได้ผมคิดว่าการเอาเรื่องนี้เข้าเชื่อมโยงกับเรื่องยุคหลังเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแต่ต้นถ้า6ตุลาเป็นอาชญากรรมของรัฐการตอบโต้ของฝ่ายนักศึกษาที่เข้าป่าจับอาวุธก็ต้องเป็นอาชญากรรมเช่นกันยกเว้นแต่เราจะมีมาตรการวัดอาชญากรรมที่ไม่เหมือนกันยิ่งกว่านั้นนี่เพียงสมมติว่านักศึกษาเมื่อ6ตุลาเป็นเยาวชนที่ไม่มีอาวุธเลยและไม่มีใครเป็นคอมมิวนิสต์เลยเหตุการณ์เมื่อ6ตุลานั้นผ่านมานานแล้วถ้าเราต้องการศึกษามันจริงๆก่อนอื่นต้องตั้งคำถามพื้นฐานก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นการเชื่อในคำโฆษณายุคนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใดทั้งของฝ่ายที่บุกเข้าไปและฝ่ายที่ต้านทานการบุกถ้ากำลังของนักศึกษาถึงที่สุดแล้วเป็นกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเหตุการณ์6ตุลาก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง6ตุลาก็คือส่วนหนึ่งของสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐไทยนี่เป็นข้อสรุปที่หากซื่อตรงต่อตัวเองและซื่อตรงต่อหลักฐานร่วมสมัยทั้งหลายก็คงต้องยอมรับว่าขบวนการนักศึกษาเมื่อปี2519ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการพคท.แล้วลองให้ผู้ปฏิบัติงานสักคนบอกปัญหาที่มองขณะนั้นเขาก็จะบอกเป็นสูตรเลยว่าประเทศไทยเป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินายังไม่มีเอกราชยังไม่มีประชาธิปไตยหากจะมีความหลากหลายก็เรียกว่าแทบไม่มีอยู่นอกขบวนการนักศึกษามากกว่าซึ่งน้อยมากวงเล็บสมัยหนึ่งนานมาแล้วเกษียณเคยพยายามเถียงว่ามีความหลากหลายเถียงกันไปมาต้องยอมรับในภายหลังว่าเขาเองก็พูดเป็นสูตรเหมือนกันผมหวังว่าเราก็แก่ๆกันแล้วเขาจะยอมรับความจริงนี้ก่อนจะลาโลกไปด้วยกันสมัยนั้นมีคำขวัญความคิดการเมืองและการจัดตั้งสองอันแรกไม่มีปัญหาเป็นของพคท.แน่นอนทีนี้พูดถึงการจัดตั้งพูดง่ายๆคือเป็นคนของพรรคเท่าไหร่ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยทีนี้มาถึงปัญหาล่ะถ้าคนของพรรคมีไม่มากไม่ถึงขนาด 3,000 คนขึ้นไปในธรรมศาสตร์เช้าวันนั้นแน่ทำไมถึงมีการกล่าวโจมตีว่าเป็นการต่อสู้กับพคท.เวลากำลังรัฐบาลบุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นสักแห่งหนึ่งแล้วก็ตีแตกเราไม่เรียกการโจมตีนั้นว่าการโจมตีคอมมิวนิสต์หรือในฐานที่มั่นมีคอมมิวนิสต์ความหมายที่สมาชิกพรรคทุกคนหรือเราถือว่าเขตนี้เป็นของคอมมิวนิสต์หมายความว่าทุกคนเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่เลยในทุกๆแห่งสมาชิกจริงๆย่อมเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นทีนี้กำลังในธรรมศาสตร์เช้าวันนั้นเป็นกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแน่นอนเช้าวันนั้นศัตรูไม่ได้โจมตีผิดการที่เหตุการณ์แบบ6ตุลาเกิดขึ้นได้เพราะเราประเมินไม่ถึงว่าฝ่ายศัตรูจะระดมกำลังตำรวจเข้ามามากขนาดนั้นที่สำคัญคือตำรวจพลล่มตะเวนชายแดนที่อยู่ภายใต้การนำของผู้ใกล้ชิดในหลวงภูมิพลตำรวจล่มตะเวนชายแดนได้รับคำสั่งให้เคลื่อนพลเวลาตีดึกปกติการยิงก่อกวนของกระทิงแดงกำลังรักษาความปลอดภัยของเรารับอยู่แต่เราไม่ได้เตรียมอาวุธหนักไว้รับมือพวกนั้นผมได้รับการบอกจากหน่วยรักษาความปลอดภัยผู้หนึ่งการที่เราสามารถต้านได้นานพอสมควรเพราะเหตุนี้ไม่ใช่เราไม่มีอาวุธแต่มีไว้ป้องกันการก่อกวนวงเล็บความจริงผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยคุณชูศิลป์ก็เปิดเผยเร็วๆนี้ว่าเขาได้เข้าพักตั้งแต่ก่อน6ตุลาขบวนการนักศึกษาตั้งแต่ก่อนหน้า6ตุลาแล้วเป็นขบวนการของพัก
และทำงานเพื่อประสานกับพรรคในชนบทอันที่จริงการต่อสู้ของชาวนาที่นักศึกษาเข้าไปนำก็เพื่อประสานงานกับชนบทของพรรคน่าเสียดายว่านักวิชาการทั้งฝรั่งและนิธิเอียวศรีวงศ์ก็ยังอุตส่าห์เข้าใจเรื่องนี้ผิดวงเล็บตรงข้ามกับภาพลักษณ์ในหมู่นิยมของเขานิธินั้นรู้เรื่องการเมืองร่วมสมัยน้อยเราต้องถามตัวเองว่าจะปล่อยให้ประวัติศาสตร์ปิดเบี้ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกหรืออีกไม่กี่ปีคนที่เคยผ่านเหตุการณ์นั้นก็จะตายหมดถึงตอนนั้นก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกที่จะทำความกระจ่างผมลองเปิดดูแบบผ่านๆแทบจะทุกอ่านพูดเหมือนกัน6ตุลาเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถูกเผด็จการขืนฆ่าบลาๆตอนที่กำลังรำลึกครั้งนี้ธงชัยมินิจกูลเคยพูดทำนองว่าถือเป็นการรำลึกโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าพวกที่ตายวันนั้นตอนนั้นคิดอย่างไรวงเล็บเราได้อ่านงานเขียนเรื่อง6ตุลาจำนวนมากของเขาในขณะที่เขาไม่เคยปฏิเสธว่าสมัยนั้นเราเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็ไม่เคยพูดเน้นจุดนี้และปล่อยผ่านนั้นไปเข้าใจผิดหรือไม่อย่างไรเข้าใจผิดไม่เป็นไรแต่จะได้หรือประวัติศาสตร์ไม่มีความหมายอะไรหรือขอเพียงแต่ให้เขียนสอดคล้องกับความต้องการของเราในขณะนี้ก็พอ6ตุลาเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐเราไม่ใช่ไม่มีอาวุธมีแต่เราประเมินผิดว่าพวกเขาไม่ใช้กำลังอาวุธหนักมา6ตุลาเต็มไปด้วยความสยดสยองและการสอบสวนว่าอันใดเป็นการกระทำที่ผิดสามารถทำได้แต่ขณะเดียวกันการกระทำของฝ่ายเราเพื่อตอบโต้ฝ่ายรัฐก็นำความสูญเสียหนึ่งมาสู่กำลังของรัฐเช่นกันนี่คือสงครามกลางเมืองเลิกมอง6ตุลาเป็นอะไรที่หลุดลอยเสียทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไท